สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการพ่อบ้านใจกล้า EP 1พ่อบ้านใจกล้าทำรู้ป่ะทำไมวันนี้เป็นรายการพ่อบ้านใจกล้าครับทำไมเพราะว่าสตูของเรามันยังไม่เสร็จรู้ไหมทำไมสตูของเราไม่เสร็จสักทีดูครับมันไม่มีอะไรครับแต่ก็มันโล่งไปฮะมันไม่มีอะไรเลยมันจะเป็นสตูได้ไงวะคอมก็ไม่มีใช่ไหมมีแต่เครื่องปริ้นดูคอมยังไม่มีเลยมีเครื่องปริ้นละแล้ววันนี้รายการพ่อบ้านใจกล้าจะมาทำการซื้อคอมครับว้าวโหดเลยป่ะโหดดิสำคัญนี่กันจ้ะเราต้องเอาให้สุดวันนี้เรามีสตูแล้วฮะวันนี้ก็ถ่ายอยู่ที่ช่องเก๋นะคลิปนี้จะไปลงช่องเก๋จะไปลงช่องผมถามดิทำไมทำไมอ่ะเดี๋ยวไม่ได้ตังค์ช่องผมมันงบน้อยช่องนี้งบเยอะก็เราจะมาทำการซื้อคอมสุดโหดนะมาไว้ที่สตูเป็นรายการพ่อบ้านใจกล้าเรื่องนี้เก๋ไม่รู้ใช่ป่ะไม่รู้แล้ววันนี้พวกเราก็จะโดนด่าทุกคนต้องมาติดเสียงคนได้ไหมครับไม่ได้นี่ครับมีผมมีซุงแล้วก็มีตะกองเตนอ่ะทุกคนอาจจะโดนด่าครบเซตเตรียมหูชาพร้อมกันเลยความคิดไปคนเดียวนี่คือพวกเรารวมหัวกันจะไปซื้อคอมไม่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 มือเหนือคนเดียวอะไรพวกเราทุกคนไม่ได้เกมมือพับมาบอกว่าเนี่ยพาไปซื้อหน่อยไม่ใช่มาถ่ายต่อมาถ่ายต่อไม่เดี๋ยวมาจับต่อยที่พีดีเขาเนี่ยก็คือปกติอ่ะผมใช้ความแค่เครื่องเดียวมันอยู่ข้างบนไงพอบารามีเพื่อนมาใช่ไหมไม่มีทีมงานหรอไม่มีผมเป็นคนตัดต่อคนเดียวเวลามีเพื่อนมามันก็ช่วยทำงานไม่ได้แล้วมันมีคอมแค่เครื่องเดียวพูดถูกอันนี้พูดถูกเราจะมาจัดกันอีกเครื่องนึงครับเป็นไงตั้งเดี๋ยวตั้งคอมตัดต่อใช่คอมตัดต่อสเปคเอาสำหรับตัดต่อพอจริงเหรอสเปคต่ำๆแล้วเล่นเกมได้ไหมเล่นเกมก็ได้อันนี้กระตุกนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เราจะไม่เน้นความบดเกินแล้วก็เก๋ก็ไม่ได้ให้งบมาครับวันนี้ผมก็จะใช้งบของตัวเองไปซื้อคอมเก๋คือแบบเก๋ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินนะแต่ว่าผมอาจจะโดนด่างงวะไม่งงเงินก็ไม่ใช่เงินเก๋อะไม่แปลกเลยไม่แปลกทำไมต้องโดนด่าด้วยโอเคครับเรามีเงินที่สะสมกันมาฮะเนี่ยแหละซื้อคอมโอเคกลับบ้านไม่ยังจริงมันอยู่ในกระเป๋าตังค์เนี่ยแม่ทั้งตัวมีแค่เนี้ยเรามีงบแค่นี้นะฮะเราจะได้ความโหดแค่ไหนก็เดี๋ยวไปดูกันฮะเออแล้วก็จะบอกว่าคลิปเนี้ยไม่มีสปอนเซอร์ด้วยเอ้ยเราเคยทักแชทไปขอสปอนเซอร์ของ JIB นะครับเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นให้นี่ฮะเขาอ่านไม่ตอบอะไรดีอ่านไม่ตอบอย่างนี้ซื้อเองดีกว่าก็ฝากเรื่องถึงผู้บริหาร JIB นะครับคุณเล่นโอเคเดี๋ยวเรามาแทนโลเคชั่นนะครับว่าจะตั้งคอมตรงไหนดีเอาตัวเก่าข้างบนลงมาตั้งนี้นะ uh-huh. ตัวใหม่ตรงนี้ก็เราไม่เน้นโต๊ะครับเราไม่เน้นแบบเก้าอี้เกมมิ่งอะไรเนี่ยเก้าอี้ไม้นั่งเรียงกันกูบอกเลยพับทียาวอะคราวเนี้ยโอเคพับไปเลยเลยไปไปเกือบแบบมีที่อุดหูอะพอเข้ามาจากบ้านใช่ไหมอุดหูรอเลยกูอะเดินมาเมาส์ใส่เลยเฮ้ยตังกูไม่รอดกูบอกแล้วไม่รอดนี่นะถุงเท้าข้าวบ้านใจกล้าต้องสีนี้ต้องสีนี้เลยฮะก็เพิ่มความซอฟต์ไงเวลาโดนด่าขาวแบ๊วไงโดนด่าน้อยลงได้เหรอแบบนี้ได้เหรอกูว่ามึงควรจะเปลี่ยนอ่ะจริงๆแล้วนี่นะครับรถคนใช้ผมไม่มึงเอาตีนเหยียบมึงตีนเหยียบอย่างนี้นี่รถคนใช้รถของพ่อบ้านใจกล้าครับนะเรานั่งหลังไปมึงนั่งหลังเลยคนเสียตังค์นั่งหลังเสมอพูดเรื่องอุดมการณ์กูไม่เกี่ยวกูพูดเลยกูไม่เกี่ยวเอาจริงเรื่องนี้กูก็ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวทุกคนเรื่องนี้ถ้าโดนด่ามาหันสามนี่ไม่ท่านผู้ชมเลยนี่ลงทุนซื้อคอมใหม่เลยฮะมีคนบอกว่าทำไมคลิปพี่เก๋มาช้าจังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความเครื่องเดียวไงมันตัดต่อช้าใช่ไหมใช่มันแบบเรนเดอร์ช้าไม่ใช่มึงเล่นเกมหรอไม่คอมมันล้าหลังแล้วก็ต้องไปโดนตัวใหม่ใช่วะกูเข้าไปใช้กูเห็นพับจีเปล่าพับจีเปล่าตัดต่อวันนั้นห้าทุ่มโทรมาทุ่มเล่นเกมโอ้ยไม่เคยผมไม่ใช่คนอย่างนั้นด้วยตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะครับเข้าไปหาคอมที่ถูกๆเหมาะสมกับเราสนใจอ่ะครับเราไม่เอาโหดขนาดพี่ครับชวนหนีครับผมเมื่อกี้ที่เราไปดูใช่ไหมเป็นของ JAB ฮะเราจะไม่ซื้อ JAB เดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันก่อนเลยเดี๋ยวให้คุณส่งเขาเช็คเขาเป็นนักเช็คราคาเดี๋ยวเขาเช็คร้านนี้แล้วเขาไปเช็คร้านนู้นนะเขาไปเช็คร้านนู้นเขาไปเช็คร้านนี้เช็คแม่งทุกร้านเลยเอามาเทียบกันว่าร้านไหนเฮ้ย JAB ไม่ซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรไม่ซื้อพนักงานไม่ตอบแชทเนี่ยแล้วกูก็ซวยมึงถ่ายกูเยอะก็พวกมึงอ่ะสมรู้ร่วมคิดกันเดี๋ยวประธานดูกูก็โดนอีกนี่พวกมึงดูตั้งใจอ่ะพวกมึงนี่แบบแก๊งเดียวกันใช่ไหมตัวไหนนะไปตัวนี้สรุปว่า JAB ขายถูกจะซื้อดีไหมซื้อดิพนักงานไม่ตอบไม่ได้ไม่ตอบเขาแต่ว่ามันถูกกว่าเยอะแล้วถ้า CPU นะถูกกว่า 2,000 คิดก่อนเดี๋ยวไปเดินดูในร้านเดี๋ยวเราจะเซ็นเซอร์แบนนะไม่เห็นว่าเป็นของ JAB ครับถือเท่าไหร่โอเคครับเราก็เลือกซื้อที่นี่แหละเดี๋ยวเรามาจัดสเปคกันนะใครจะจัดสเปคให้ผม
ไม่มีใครมาจัดสเปคให้นะต้องออกเดี๋ยวได้เห็นมาแล้วจัดสเปคให้ใช่ไหมเอาแบบโคตรมากหมดงบ 5,000 เกินไปใช้อะไรมากคะหลักเล่นเกมดูหนังตัดต่อเล่นเกมแต่เล่นเกมนี่แต่เยอะกว่าคำว่าเล่นเกมมันตัดเอาที่เราเล่นเกมไงอ่ะไม่เล่นเฮ้ยไม่ได้คอมเพลสเซตระบบใหม่อ่ะลงเกมปุ๊บคอมพังเลยทำงานหนึ่งเดียวอันนี้ลองจัดให้ก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจัดให้ไอเจ็ดที่เขาจัดไอเจ็ดให้อ่ะจะเอาไอเก้าหน่อยเก้าครับบอกเลยทีนี้ต้องไอเก้าที่เขาจัดไปแล้วไอเก้าพี่ลายมือสวยจังเลยเฮ้ยพี่ครับพูดใหม่ครับพี่พูดว่าอะไรพี่ยังเห็นไม่ถูกไม่เห็นไม่ถูกพี่ขอพูดหน่อยนิดนึงเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าตัวจริงหล่อกว่าในคลิปครับแต่เขาไม่ยอมพูดเขาพูดเองนั่นแหละไม่เขาแกล้งชมไม่เขาทำให้มึงดีใจไงกลับบ้านไปก็คงร้องไห้แน่เลยชุดน้ำเท่าไหร่ครับ25,000ตลกเลยชุดน้ำ25,000ชุดน้ำแพงกว่าการ์ดจอมีน้ำเปิดกับน้ำปิดใช่ไหมครับเอาพี่ถ้าน้ำเปิดแล้วเพื่อนหนีเปิดแล้วเพื่อนอะไรนะน้ำเปิดแล้วเพื่อนหนีไงพี่ไม่เคยเล่น RV เหรอไหนเอาใบมาดูดิใบมาเอ้ยจิ๊บฮะแต่ลองบวกกันก่อนครับ 35,000 บวก 10,000 เฮ้ยพี่กดผิดใจเย็น 108,000 แล้วกดผิด 80,000 แล้วมือสั่นนี่จะเสียตังค์เหรอจะโดนด่าพี่ครับพอดีผมทักเจบีไปครับในแฟนเพจไปเขาอ่านแล้วไม่ตอบเต้ทำหน้าไม่พอใจแล้วมึงดูแจ้งพี่เขาทำไมได้เลยดูถึงเหรอไปแป๊บถึงเหรอด่าหัวกูหลุดอีกถึงเลยมาแล้วหัวหลังแล้วมึงอย่าหยุดมึงอย่าหยุดจอยยังไม่มีเลยเออมันไปได้อีกจอยถ้าเรื่องแบบดีๆหน่อยก็30,000ก็ได้30,000ก็ได้นะไม่แต่ว่าถ้าแบบไม่เอาขนาดนั้นก็อยู่ประมาณ10,000เออ10,000ก็ได้พี่เขาบอกก็จอดีๆ 30,000 อ่ะตอนนี้ขอ 3,000 แกมันอันนี้ยังไม่ใส่ชุดน้ำโอ้ยังไม่ใส่ชุดน้ำยังไม่ใส่ชุดน้ำเหรอพี่ดูครับตอนนี้คือตาฝาดแฮะอ๋อ13,000 เออ13,000ลงน้ำใส่ผิดจุดใช่มั้ยเออซึ่งคิดเลขไม่ดีว่าสาขาเนี้ยจะเป็นสาขาแรกในเมืองที่เดิมคนนะอ๋อสาขาแรกเป็นไงตัดออกครับตัดเกี่ยวกับ JB ออกเลยนะถ้าโค้งๆมันก็นะมันก็ดีนะไม่มึงเล่นพับจีนี่มึงมองโค้งมองแบบกว้างเลยเออจอแบบ140พับจีคืออะไรวะใช่ครับตัดภาพไอ้เหี้ยโผล่เกลื่อนนี่นะครับเขาบอกว่าจอนี้สีจะตรงที่สุดสำหรับการตัดต่อเป็นไงเพื่องานในทัวร์คลิปของเราคลิปของเราตามมึงซิดเลยเนี่ยตอนนี้ไปคิดดีๆเออมึงทำอะไรอยู่เนี่ยเออมึงคิดดีๆเฮ้ยเท่าไหร่เนี่ยดูดิ279อ๋อนี่มึงทำอะไรลงไปเนี่ยมึงหยิบมาอีกนี่จะได้แรมแล้วเนี่ยมึงทำอะไรลงไปถามมาโชว์นะโชว์เทียบกับหน้ามึงโอ้กูโดนแน่เลยทำไมหน้ามึงซิดกว่าตอนออกจากบ้านวะตอนออกจากบ้านนี่ใหญ่กว่าราชาร้อนนะแกโอ้ตามึงใสเลยนะพี่ครับผ่อน20ปีแล้วผ่อนตั้ง20ปีแล้วนะครับเอาละดูฟิลของตังเพลงดูแล้วพวกกูจะกินอะไรไอ้ยุ่งพวกตามึงนี่แล้วกูจะกินอะไรข้าวแกงการเซ็งครั้งนี้แหละมึงทีชะตาชีวิตมึงอะเขาบ้านใจกล้าฮะกูว่ารายการนี้ไม่ใช่ทีเดียวเขาบ้านใจกล้าล่มเลยพี่ครับมาจับแบตไม่ต้องถอนไม่ต้องถอนไปหาอะไรกินกันไปตอนนี้ก็กินข้าวแกงกันแล้วมาม่าไหมมาม่าดิมาม่ายาวเสร็จแล้วครับพอผมเสร็จตรงไหนวะคิดบ้านใจกล้าคิดว่าเก๋จะชอบไหมสีสวยขนาดนี้ยกนิ้วนิ้วกลางถึงพนักงานคนนั้นเขาจะอ่านแล้วไม่ตอบนะแต่ผมก็ยังมาซื้อของผมเป็นคนยังไงนะเอออยากรู้ว่าถ้าพี่ดูคลิปอยู่พี่ไม่ตอบแต่ผมยังมาซื้อร้านพี่เป็นไงจิบตังมาใจสั่นไหมใจเองครับตอนนี้ก็หมดตัวคนที่ดูคลิปอาจจะบอกว่าซื้อคอมอะไรนะคนนั้นแต่ผมว่าผมเอาไปทำคลิปให้ทุกคนดูทุกคนจะได้ไม่บ่นว่ากว่าคลิปจะออกนานๆเดี๋ยวนี้จะลงคลิปรัวๆเลยคอมแรงแล้วใช่ไหมคอมแรงแล้วการลงทุนที่ดีการลงทุนที่ดีรู้สึกว่าเหมือนจะมีอะไรไหมมันแบบมีกลิ่นไหมออกหน้ามึงเถื่อนเลยรอบเนี้ยเสิร์ฟอะไรมันไหมอ่ะพี่น่าจะเป็นที่เมนบอร์ดโอ้เมนบอร์ดไหมกลิ่นแรงมากเลยไปจะเศร้าดิไปหน้ามึงเถื่อนเลยตอนเนี้ยตอนนี้เราต้องเปลี่ยนบอร์ดแต่ว่าบอร์ดเรามีแค่อันเดียวในเซียใช่ไหมไม่มันรุ่นนี้นะรุ่นที่ใหม่ไปแต่ว่ามีรุ่นอื่นก็เปลี่ยนรุ่นแพงให้ผมแต่ก็รุ่นอื่นสั่งเพิ่มเสียเงินเพิ่มได้ใช่ไหมพี่เขาบอกแพงกว่าต้องเปลี่ยนบอร์ดแพงกว่าเดิมโอ้โหมันปวดแล้วเริ่มปวดหัวขอเบอร์เจ้าของหน่อยเจ้าของขอเชื่อเลยฝากถึงคุณสมเลย
มึงใครเนี่ยฮะมึงใครฝากถึงคนสมเด็จเนี่ยรายการพ่อบ้านใจกล้าEP สุดท้ายมีหมอ EP จะมี EP 2ก็ต่อเมื่อคุณสมยศสปอนเซอร์ผมงบมันยังไม่จบตัวเลขมันยังไม่นี่เป็นบอร์ดเอาจีสติกนะฮะไม่ไรพี่เขาจ่ายให้ใช่ไหมพี่เขายิ้มเลยยิ้มแห้งมือยิ้มแห้งแบบมือให้มันยิ้มแห้งไหนๆก็ไหนๆแล้วใส่ไปเลย3-2คลิกแล้วประเด็นคือว่าแม่งไม่ได้ต้องการเร็วขึ้นเลยแม่งต้องการไฟ4ช่องสารภาพไปก็ประมาณนั้นแหละตอนนี้เราได้เติมลุงมาแล้วครับพี่เสียโดนลิงขอพี่เขาก็ได้ครับเดี๋ยวพี่เขาฝากถึงคนสมยศนะคอม150,000ค่าประกอบ30โดนขึ้นค่าตอนนี้ไม่ได้โดนบนนี่เลยนะมาเลทมา2ชั่วโมงนะฮะทำไมถึงเลทอ่ะก่อนไม่ฝากถึงคนสมยศนะครับพี่จิ๊บพี่จิ๊บเนี่ยฝากถึงพี่จิ๊บด้วยนะฮะมันต้องมาแล้วสปอนเซอร์แล้วก็รอต่อไปเฮ้ยเจเจตลินนะไปเดี๋ยวรอคอมนานจัดจนเกมอ่ะตอนนี้ก็ผ่านไป1,2,3,4,5,6 ชั่วโมงนะครับโอ้นี่ของตอนนี้สองทุ่มนะไม่นานเท่าไหร่เลยข้าวยังไม่ได้กินเลยเชี่ยเป็นลมแล้วหน้ามึงซีดจังวะเก๋คงดีใจน่าดูเลยของเต็มเลยให้เก๋ลั่นเลยถ้ามาทานกูยิ้มแน่นี่เป็นฉากสุดท้ายของพ่อบ้านใจกล้า EP 1นะซุ้มนี่ฉากสุดท้ายของซุ้มนะครับเอ้แล้วกูก็จะโดนไงกูถือจอกูไม่เกี่ยวไงมึงอาจจะรอดก็กูมีหน้าที่ถือกล้องอย่างเดียวชิบหายแล้วมันปิดไฟยังไงวะเราพร้อมแล้วยังครับที่จะเข้าสตูไปพร้อมกันอย่าหนีนะพวกมึงอย่าหนีโยนทำไมแล้วกลับบ้านกูไม่ยังไม่รู้หรอกอะไรเนี่ยนี่คือเครื่องจักรเอาไว้ผลิตเคเบอร์รี่ไม่ตอนนี้มึงยังมีความสุขไงไปท้าทายหน้ามือของมึงเจอกันเย็นแล้วกูเอาเดี๋ยวกูเข้าไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปไหนมาเฮ้ยมึงรีบเข้ามาดิกูอยู่คนเดียวไปไหนมาโทรนะแล้วบอกจะกลับตั้งนานเฮ้ยมึงเข้ามาดิอย่าทิ้งกูเอาเข้ามาดิไปประตูยุงเข้าแล้วน่ะโทรสิเล่นอะไรเป็นไรไปไหนมาทำไมกลับดึกเฮ้ยเขาถามอ่ะท่านเขาถามว่าไปไหนมาทำไมกลับดึกไปทำอะไรที่เสียถ่ายรายการพ่อบ้านใจกล้า EP 1นึ่งนึ่งอะไรพ่อบ้านใจกล้า EP 1รายการใหม่ของช่องเราไงไปยังมาตลกกลายเป็นคนตลกเฉยไปไหนกันมากินข้าวมาครับจะวิ่งอีกใช่ใช่พวกมึงไม่อยู่นิ่งๆอ่ะเพื่อนไปทำอะไรมาเฮ้ยไปทำอะไรมาเฮ้ยไปมาเฮ้ยมาแล้วว่ะไปใครไปซื้อคอมมาไปซื้อยาไปซื้อคอมใช่ป่ะไม่รู้กูไม่เกี่ยวเท่าไหร่20,000เออทำไมไม่มีกล่องก็20,000มาได้แค่นี้เนี่ยคนตีเอ้ากู20,000มาได้แค่นี้มันเลยไม่มีกล่องฮะ20,000มาได้แค่นี้มันเลยไม่มีกรอบไงทำไมไม่มีกรอบไม่ไงก็20,000อ่ะตังค์ไม่พอที่จริงแล้วถ้าเพิ่มอีก10,000มันจะได้เคสถามจริงเนี่ยไม่รู้กูไม่เกี่ยวเท่าไหร่เต้บอกมือไม่ซื้อไม่เกี่ยวหนีกันหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบื่อเท่าไหร่น่ากลัวหัวกันเลยไอ้โยนขี้ไงโยนขี้มันไม่ใช่นี่ละประมาณเท่าไหร่อย่าไปอยู่ใกล้กูไปเท่าไหร่ซื้อมาเนี้ยถ้าไม่บอกโกรธด้วยงอนด้วยกูไม่ได้เฮ้ยอย่าหยับหนีสิไปไปอยู่กับมันดิไปนานไปนานไปทำอะไรวะไปนานมากไปตั้งแต่เช้ามันมีบอดไหมมันไม่เท่าไหร่
กูไม่ถ่ายกูไม่เกี่ยวเท่าไหร่เท่าไหร่กี่บาทโอ้ยถ้าไม่บอกก็โดนแน่เหมือนห้าไปอย่าโกหกนิ้วสามผิดศีลนะเก็บละเนี่ยผิดศีลข้ออะไรพูดผิดศีลข้อสี่ครับเร็วเอามาทำอ๋อไหนบอกไม่กลัวรู้ว่ามาทำงานแล้วมันเท่าไหร่อย่าบอกนะเป็นแสนเท่าไหร่มันติดที่คอเว้ยมันติดอยู่ที่คอแล้วมันพูดออกมาไอ้เต้ไปไปเต้บอกเข้าไปเท่าไหร่พูดเท่าไหร่เท่าไหร่ไปพูดไม่มีอีกมีอีกเต้แววมาเดี๋ยวมีอีกเต้แววมาเข้ามาเข้ามาเข้ามามันมีอีกอ่ะนี่ก็โดนจนของร่วงหมดแล้วตามเพื่อนตามเพื่อนเนี่ยกล่องนี่ไอ้กล่องเฮ้ยพวกมึงอะไรกันเนี่ยไอ้เอามานี่ดิไปจะกลัวอะไรนั้นหนากลัวว่ามันถูกเกินเนี่ยตาม 2,900 เออน่ะมัน 2,700 แค่ 2,000 กว่าบาท 2,000 นิดๆเองเอาเสียบปั๊กดิเสียบเมาส์เหรอไม่คนซื้อก็พูดไปสิเออเออห้ามแล้วเออก็บอกว่ายาเลยห้ามจริงๆห้ามจริงยาเลยยาตัวนั้นมันถูกเล่นเห็นแล้วลองเล่นลองเล่นเห็นไหมเขาไม่ตลกเท่าไรจะปั๊กก่อนจะปั๊กก่อนโชว์โชว์อ่ะดีกว่ายังไม่ได้แกะเลยเอาไปต่อที่เอาต่อที่มึงก็ต่อที่ปั๊กก็ห้ามแล้วต่อไปไม่ฟังแน่ใจว่าห้ามอ้าวเดี๋ยวดูจะมากัน 3-4 อันเหรอเนี่ยสุดยอดว้าวท่านประธานครับเชิญรอบเชิญเชิญเชิญครับผมเชิญท่านเชิญท่านเชิญครับปุ๊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 บมา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 ลอกแล้วเดี๋ยวจะมาลอกก่อนลอกลอกกระดาษลอกกระดาษนี่มาอุตส่าห์นี่ไม่ได้ทำกระดาษไม่ได้รอท่านประธานมาเปิดไม่ได้ทำข้อสอบจะลอกทำไมเอ็งไม่ใช่อ่ะแป๊บนึงครับแทนเบอร์แทน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 คือมีความสุขเว้ยไม่ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยเหลืออันนี้คือเปิดออกมาก็ไม่ใช่ของเขาป่ะดูเท่าไหร่เนี่ยดูมีความสุขเว้ยแทนดูมีความสุขจังเลยไอ้ป้ายดูมีความสุขจังเลยเป็นความสุขให้คอขนาดไหนบอกเป็นราคาดิแต่ละอย่างเท่าไหร่เท่าไหร่อ๋อเราเปิดไฟก่อนนะฮะมาครับถ้าถามพ่อบ้านถ้าถามพ่อบ้านใจกล้าว่านี่เท่าไหร่พัดลมนะนี่800พี่เขาเรียกเขาเมนบอร์ด500 CPU ว่าเราใช้เป็นแบบคอร์ไฟสามโอ้ประมาณ 3,000 ว้าวนี่ครับเป็น water cooling นะฮะประมาณ700รวมซึ่งพูดนี่ค่าไฟใช่ไหมเครื่องทำให้ไฟติดไม่ใช่ไฟอันนี้เข้าไปได้ปะยาวๆๆถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ยาวเดี๋ยวเท่าไหร่พอบ้านใจกันเดี๋ยวเดี๋ยวดิเขาถามเท่าไหร่ไปยังไม่บอกเขาเลยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ลองทายลองแสนหนึ่งเอาเป็นว่าไม่ใช่แสนเอามาดิเฮ้ยเอามาดิเดี๋ยวเอาเป็นว่าใบเสร็จเนี้ยใบเสร็จเนี้ยยังไม่สุดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแสนเลยเหรอจบมาแล้วยังไงอยากซื้อเป็นแสนทำงานทำงานอะไรเป็นแสนมันต้องมีไฟอย่างนี้ไหมตัดต่อไหมแล้วตัดต่อแล้วมันจะดูตัดมันจะดูไฟเรื่อยใช่ไหมเขามาทำงานนะเขาตัดคลิปให้เก๋รู้รู้อยากได้อยากได้ไวๆพูดปาสปาร์ตพูดพูดนี่ตลกไหมไม่ตลกทั้งหมดเท่าไหร่เท่าไหร่100,000 50,000เฮ้ย108มันก็บอกไปดิ108ได้กูซวยอีกแล้วเท่าไหร่104,000จอนี้เวลาตัดต่อภาพไม่เพี้ยนชอแล้วมันแพงอะไรเป็นแสนแล้วมันแพงอะไรใน CPU เอาไว้เรนเดอร์งานนี่แพงตรงนี้แพงตรงส่วนที่สำหรับทำงาน wow. ก็จบครับสำหรับพ่อบ้านใจกล้า EP 1ใจกล้าตกคนน่าก่อยอุ้ยเอ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 ้ยก็จบแล้วครับสำหรับพ่อบ้านใจกล้า EP 1ฮะถ้าอยากมีภาค2ครับก็ฝากคลิปนี้ถึงคุณสมยศเพราะผมโดนแล้วพอจบคลิปนี้ได้ไหมครับก็ได้